วันนี้เต็มกระเป้พายเลยมีแต่แหนงอวบๆเยอะมากไปดิหัดเธอเดียวเลยพอดีปอกไม่ได้ทิ่มเลยนุ่มๆอ้วนๆแม่นพี่น้องนี่เบิ่งแหนงไฟไหม้โอ้ม่วงเต็มเลยโอ้หลายขนาดเลยครับข้างบนนี่นี่ดิเต็มเลยพี่น้องปะถึกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับกับผมบ่าวเคนสติ๊กอิสาพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องพากันมาหาหน่อไม้ไฟไหม้เช้าที่เท่าไหร่มื้อนี้10เท่าไหร่4แล้วมั้ง14มีนาเนาะพี่น้องจ๋าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกแห้งแห้งผู้เปียกยังเป็นขี้ตมอยู่เลยคือหลังคาที่ทะลุลงมาประมาณ 3:00 จ้ะฝนตกเช้านี้ค่ะพี่น้องเขาป่าน้ําไม้ไฟไหม้เข้ามาแล้วพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ่าวเคนชาวเทคในด้วยจ้านก็แรกเพิ่งเข้ามาเข้าเปียกไปยังเปียกปุดๆอยู่อารมณ์หาน้ําไม้ก็สิประมาณนี้จ้ะมุดแน่คานแน่เมื่อวานนี่หรือไม่เห็นแน่เห็นหาที่จกคนละแน่มันนี่ก็ได้แน่แน่ที่ไหนเท่ากันหรือไม่มันยังกระติกกำลังเตกเมนจ้ะเดี๋ยวเขียวยิ่งเตกยิ่งได้ฝนเลยยิ่งเตกบัดนี้ข้างในเขียวเต็มเลยมันยังน้อยไหมแน่อุ้ยเดี๋ยวบอกเคสแน่ค่ะโอ้ฮักเอาแล้วเนาะน้องเห็นบอกโอ้ยมีร่องรอยการฮักเขาบ่ได้ฮักที่มือเนาะมีนี่ดิแสดงว่ามีคนมาหาอยู่อ๋อมีหนึ่งใหญ่ใหญ่ไม่ได้เมื่อวานนั่นแหละมันได้อยู่นะดวงไผ่ดวงมันตาไผ่ตามันมือหันหางเบาเคลียร์สติ๊กเขาบ่ได้จกเอาอีกนี่ก็ได้นั่นดิฮัลโหลนี่ส่งไปส่งมาก็ได้เลยได้แหนงไม้ไฟใหม่มือเนี่ยเราไปฝากญาติยังไม่ได้กินเลยนี่จ้ะมาดิมึงแตกใหม่ดิมึงสั่นอยู่ที่ใดมาดิส่องมึงดิมือเนี่ยเราก็เข้าได้มือนะแต่เขาไม่ได้ส่องช่องนี่หรือมันยังน้อยมือนะยังน้อยมั้ยมันใหญ่ต้องผ่านไปสองมือนี่มือที่สามมาอีกทีเลยมีแต่หอยเพิ่นฮักเลยนี่เจออีกเลยดีโอ้โหเป็นไหนงามๆเต้นอ่ะจะได้จะดีเน่เขาจะเอาเด็กใหญ่ก็ได้เลยบอกเน้นแสดงว่าเมื่อวานนี่บอกคินเลยมือใหญ่นี่ไปไปส่องกอใหม่กันต่อจ้ามาเจออีกกอแล้วจ้ากอนี่ส่งอยู่ในในผู้น้ำไม้ไฟใหม่นี่ดิเด้นั่นแหละชุบนี่เด้นี่นี่มันอยู่ในซอกในนี่น้องเห็นบอกเขียวๆนี่ในโฟตาไฟนี่เดี๋ยวเขียนให้ออกอีกแหนงนึงเด้น่ะนี่เดี๋ยวบุเคมันอยู่คู่กันในตะบลูมันน้อยใหญ่สําได้เห็นบ่มันยังอีกอันนึงนั่นแหละนั่นแหละยังน้อยอ๋อนี่นี่อันตัวนี้นี่ตัวใช้ปลายก็มีคนนั่นแหละคนก็มีใช้ที่กระโผล่แต่ปลายมันก็ต้องหาต้นโตของแหนงมาจากทางไหนกําลังแตกเลยจ้ะน้ําไม้ไฟใหม่นี่หัน
บอกเคียวเสาติ๊กบ่ได้เผาป่าเด้อพี่น้อง แต่ก็บ่รู้ว่าไผเผาเนาะร้อยพ่อพันแม่เขามาแต่ว่าเฮามาเห็นแล้วว่ามันมีการเผาเฮาก็รู้แล้วว่าน้ำไหม้มันต้องออกก็เข้ามาหาจ้ะพี่น้องถามอยู่บ่เพียงเสาติ๊กเผาป่าบ่บ่ได้เผาได้ย่านได้เช่นจะเผากันทุกปีแม่นเสาติ๊กส่งอีกก่อควบคุมกอไผ่บ่ให้มันใหญ่เกินไปแบบนี้พี่น้องนี่อย่ามาเกินแตกใหม่ปีหน้าก็เขียวเข้าบ่ได้คือเก่าถ้าเฮาบ่เผาเลยเฮามันสิกอใหญ่โพดพี่น้องจ้าเข้าบ่ได้เลยแหละแบบว่าหาอยู่หากินก็บ่ได้เฮ็ดหยังก็บ่ได้เพราะมันหนาเกินไปก้อนนี้เอ้ยนี่ๆบ่คิดเต็มเลยก้อนนี่ๆๆเบิ่งดิๆเบิ่งดิๆดูนี่ดิอุ๊ยบ่เคลนโผตะปายนี่ดิเอามีดปาดเอาพี่น้องบอกพกมีดมานําแต่บางแหนงบ่เคลนฮักเด้อสติ๊กชอบเสียงฮักมันฟินกว่าเสียงมีดน่ะถ้าใหญ่ยาวสิฮักเอาอยู่ดอกเสียงฮักมันสิกรอบเลยสั้นๆแบบนี้ปาดเอาน้อยแบบน่ะพกไว้มาพกแท้ลองเบิ่งเท่านี้ป่ะนี่แหละเห็นขึ้นไปทางนู้นอีชุบกระติกเห็นฮะดิตะปายฮะดิกระติกเห็นหลายอยู่หน้ากอนี่นี่ดิอีกอันนึงก็นี่ๆเขียวๆนี่ตะปายนี่เออตัวใหญ่สําใดกระติกเห็นว่าอยู่ใส่แล้วล่ะกอนี่ก่อนจะไปกอฮันกระติกเห็นกอนี่ก่อนดิเดี๋ยวพี่น้องเขาติ๊กหาแป๊บนี่นึงน้อยหน่อยนึงอ่ะมันแตกตามลำต้นแตกตามลำต้นที่มันนุ่มมาหอยเก่าเขาเอามือค่ะสองมือที่แล้วแต่ว่ามีร่องรอยคนมาหาอีกหาเรื่อยเพราะว่าเขาเว้นไว้บ่ยังแล้วจ้ะพวกจากตัวที่มันโลดหูโลดตาเพิ่นอีลี่เพิ่นบ่เห็นเพิ่นแหละเพิ่นเอาไปได้นี่ดินี่บ่เข็ดนี่นี่แดงนี่ไม่ตะขอก็เอาในแบบนี้คุณแนงแม่เนาะสะใจปอกแค่บ่ได้เอาถิ่มเลยจ้ะแบบนั้นนะมันยังบ่มีข้อเห็นจ้านี่สวยมากเลย แนงพอดีทุบเลยโดนหนีบเห็นฮักแห้งแตกแล้วจ้ะไผ่นี่มีชำนี้บอกกอนี่นั่นแหละช่องช่องฮะข้างบนผุนเลยบอกเคนเอ้ยใหญ่อ้วนขนาดเด็กขึ้นง่ายบักใหญ่เลยอุ้ยเต็มเลยบอกเคนเด็กมันอยู่ข้างบนพุทธเจ้าแตกตามลำต้นเพิ่นนี่บอกเคนหาทางขึ้นก็จับดีดีบดชัยเวทแม่มันจะนักหน้าเอาอีกเอาอีกนี่ดิบุ้งแหน่งใหญ่ดิบ่ใหญ่มากขอเพลงงั้นอีกลองเห็ดเจ้าเร็วอันดินี่กระซิบจะกินหัวบุกินดอกสำนี้นึกสลักกินหมูบอดหลายดิจะเอาไปได้กระแดงวะพี่ดิมันมดอยู่ได้นี่แต่งง่ายๆนี่ไอ้หล่นลงมาบ่หล่นจักหล่นลงมาหรือหล่นลงกอนั่นแหละดิโอ้เต็มเลยขึ้นไปเลยนี่โอ้เนี่ยมีบักใหญ่นี่ๆนี่2เดี๋ยวๆๆซูมให้พี่น้องดูก่อนพี่ดิของแหนงสติ๊ก3 4 5แหนงรุ่นนี้มาจังได๋ล่ะกรอบๆเบาข้างหลังบ่มีบ่บ่รู้บ่เคยต้องเบิ่งเอา
มีบึงดีๆมีเดินไปข้างหน้าต่อทางพวกมันหลายจ้ะอ๋อบึงก่อนหันบึงก่อนสติ๊กซูมเอาเด้อสิเห็นบ่เห็นตัวบกใหญ่เฮาบ่ซูมเฮาจะบ่เห็นแนงเนาะไม่จ้ะเดี๋ยวลงมาเลยหรือว่ามันกรอบสติ๊กต้องไปรับบ่บ่ดอกมีดิตัวนี้ใหญ่ใหญ่ดิดีหมดชีวิตแม่มันจะนักตาอายังมีเมตตาทำไปได้กันไหมเอ้ยเข้าได้ดีเนาะคุ้มอยู่ดอกยายเอ้ยเป็นการหาหน่อไม้ที่โลดโผนมากเพื่อสิ่งนี้พี่น้องเอ้ยก็ตรงๆขึ้นไปผูกกับซับลาบอยู่ผูกเอาตะโขเห็นบอกว่าคิดนั่นแหละบอกคิดคือไม่ได้ดอกนะก็ละกำละกำมาลงมาต้องก็พาขึ้นไปทางแหวกทางน้ำจ้ะยังอยู่ก็เดิมด้วยนี่ยังไม่ได้ลงมานี่ได้ลงนี่เหน่งเราไม่ยังไม่ได้เก็บถ้าเก็บเธอเดียวเต็มเลยจ้ะเราจะถ่ายให้เบิ่งด้วยขึ้นโกนี่คุ้มเลยแต่ว่าพอเคนต้องมาขึ้นอีกโกนี่นำโกนี่ก็เต็มเลยเห็นดิเขียวๆข้างบนผูกแตกตามลำปาดบอกเขียนสติ๊กเขียนโกพูดแล้วเดี๋ยวปาดเดี๋ยวค่อยไปถ่ายพี่น้องเบิกโกผูกม่วงเต็มโกเลยบอกเขียนเลยสะใจมากเยอะมากพุ่นลงมาเลยได้พี่น้องแบบนี้ไอ้ขึ้นนะว่ายากแล้วค่ะลงยากกว่าอีกบอกเขียนว่าข้อดีแต่ว่าต้นไผ่มันเหนียวเนี่ยแหละอีกข้อดีอีกอย่างก็คือหนามมันโดนไฟใหม่ไปหมดแล้วแต่ก็ต้องระวังเหยียบพลาดจ้ะหมุนง่ายมันนะอันนี้ลงมาได้บักหลายเลยก่อนโอ้ยแหนงสติ๊กบ่เห็นไปเกาะตัวนึงเลยเป็นหยังเข้าไปใหม่ได้เขียนหักแหนงนี่ให้แหนเดี๋ยวคนมาเบิ่งว่าต้นนี้ได้หน่อยได้หลายซําใดสติ๊กนี่ดิสองแหนงนี่นี่ดิม่วงๆอยู่นี่บอกนี่ดิเอาแหนงบนก็นี่แหละพอดีปอกบ่ได้ทิ่มเลยม่วงอ้วนๆแม่นส่องเบิ่งนี่บอกบางทีเฮาบ่เห็นนี่แบบนี้มันจะแนมบ่เห็นเห็นอีกทีก็คือมันยาวขึ้นไปแล้วเนาะแนมยากจะได้เบิ้งโกนผลงานเหยียบคุ้มขึ้นขนาดเลยจ้าดีได้ต้นไม้ดีกำบักใหญ่เลยจ้ะกำบักใหญ่เลยแล้วก็เอามีดมาปาดเอานี่เด้อนี่อ้วนๆเท่าที่เขียวไว้เลยเอาที่เอามีดน้อยไปแล้วบ่มีดน้อยอยู่ในกระเป้นี่แหละโอ้ยยุงตัวเดียวนี่ตอมหูแง่งแง่งอยู่นี่ตอมมีอยู่แล้วแหละดิเป็นกำเห็นแน่มีน้อยเห็นแน่ว่าบ่เห็นว่าสติ๊กไปลงวางไว้ไสดิมือหันเอาถมไว้ดิมันเลยรอดบ่เห็นขนาดนี่ปลาโหน่เลยเนาะถมไว้ปลาที่น้องนี่เบิ่งแหนงไฟไหม้โอ้ม่วงเต็มเลยโอ้หลายขนาดเลยครับข้างบนนี่นี่ดิเดี๋ยวหักก่อนมาเบิ่งได้หน่อยได้หลายซ้ำใดใหญ่ทั้งดาว
ขึ้นไปถ่ายแบบมุมใกล้ชิดเด้เนาะสั่งดีๆก่อนคุ้มอยู่ดอกคุ้มเลยแขนงอ้วนแขนงก็คือกิ่งไผ่ด้วยจ้ะต่อไปเพิ่นจะเป็นกิ่งไผ่ถ้าเฮาบ่ฮักเพิ่นปล่อยเพิ่นแก่ทางนี้สติ๊กยืดถึงแม่นบ่นี่แม่นจ้ะโอเคจะขึ้นข้างบนไปยังไงนี่ยีไปทางไหนชีวิตนั่นแหละถึงแม้มันจะนักหน้าฟ้ายังมีเมตตาอุ้ยเมตตาอย่างเหนือที่เข่าตาเนี่ยจะพ้นแบบนี้ลึกรับเอาเด้อตาเด้อพี่น้องที่ก็รับไว้อยู่นี่ที่บังกล้องจะสีห่วงที่เหนือเข่าตาเงินคักขึ้นไปอีกแห่งใหญ่เองแล้วนะตากล้องก็เริ่มปวดแขนปวดคอแล้วแต่กระโบกทรมานสำคุณขึ้นดอกกำลังแตกกระไรตายน้อยเฮงกับเว้นกำมากเลยมันกระลายอีหลีจ้ะข้างล่างยังไม่ได้หักเลยนี่เต็มเลยข้างบนลมเย็นไหมสบายดีบ่ลมเย็นเดี๋ยวยักตะลันลมเย็นบ่นี่ตะแหน่งไงมันขึ้นไปแห้งไงเว้ยเดี๋ยวขึ้นมาเห็นแหน่งใหญ่ก็แห้งปีนตามไปเนี่ยเนี่ยใหญ่อีหลีปั๊ดเอามุมสูงก่อนนิดนึงพี่น้องข้างล่างยังเต็มเลยโอ้ยเมื่อยแล้วเดี๋ยวพาหักมุมล่างแล้วจะบัดนี้ลงมาแล้วบัดนี้เหลือยังยังน้อยรอบหน้าไข่นิ้วไข่นิ้วนี่เต็มเลยยังไงงั้นเลยอ่ะลงมามาเบิ่งผลงานบัดนี้โอ้ลงตรงนี้คนแอลโอ้ปุ๊พี่น้องจ๋าส่งกองบักใหญ่ปุ๊ตะแหน่งใหญ่ๆของข้าเยอะขึ้นน่ะมึงเหนียงไหมใส่กระเป๋ายาวๆเลยเลยเนาะปุ๊ปาดว่าให้เอาโซนแน่เดี๋ยวเจอโกนี่คุ้มคุ้มเอาไปขายพี่น้องเลยกินบวชบวชแล้วแหละขอเดียวเหลือกินหาได้หลายก็เอาไปขายแล้วน้องบอกกินเนาะพอได้ค่าน้ำมูกน้ำมันค่ะโอ้ยได้หมูเป็นโลแล้วนี่เอารวมกันเนาะมือละ70 80ออดมาขอพี่อีกเอากองพี่อีกเนี่ยนี่ก่อนเอาใส่เลยเราเพิ่งเข้ามาได้บุกิโกเองด้วยนี่เนาะถึงพี่น้องเพื่อนเหนียงรุ่นนี่คุณอืมอุ้ยคุณบอกฟินฟินเลยได้นี่ขวบขวบเลยเสียงบอกเอาดำได้เรื่องปอกเลยหาให้ได้อยู่มันบอกมาอยู่ปอกรุ่นนี้ว่าไว้
บอกปอกเลยสาวติ๊กกับสีมัดกำไรยี่เลยยี่กำไรยี่สิบบาทยี่สิบบาทแล้วนี่น้ำเบาเคนี่ยี่สิบบาทนี่โอ้กำบักใหญ่ด้วยนี่นี่ดิประมาณกำมือนี่แหละกำมือบะหุ่มจักหน่อยนี่แหละนี่นี่นี่ยี่สิบบาทติ๊กเอ็ดไปโลขายขายบะหุ่มคนขึ้นเลยพี่น้องเขาอะไรเนี่ยทำนี่แหละบานหองเอาเงินมาพี่น้องเอ้ยโอ้เดียวเหลือแกงทำสิแกงไปไปต่ออีกเพราะว่าปางไม่เขายังไปบุกวัวน้องบอกเคนเนาะยังฮักเนาะบอกเคนฮันเดนได้อีกอย่างนึงนี่แหละตัวเก่าบ่อ๋อตัวเก่างานเฮาก็มาฮักก่อนนี่บักหลายคือกันจ้ะเว้นไว้มือนี่มันใหญ่อีกดิเห็นบ่บ่โอ้แหนงบอกเคนเด้อต้องใส่ตะโขตัวได้สูงเฮงกะปีนป่ายทุกต้นไม่ได้นะโอ้ยนี่ไงนี่ไงเหนียวกระบอกอึ๊บข้างในอีกอันแดะเลือกเอาหนวดแหงกะบอกเอาจ้ะขึ้นงอปอกเอาไปขายกับสงสารคนโปกเอ๋ทำนี่ให้ได้อยู่ละไม้ไฟอ่ะตะขอก็แนงเพื่อดูแบบนี้ไม้ตะขอลังกรรมตื่มกันไปสะสมไปเรื่อยๆแต่ที่แน่ๆต้นเมื่อกี้นี่แหละคุ้มเลยคุ้มเลยเนี่ยเอาไปเรื่อยๆก่อนพากันมุดมาอีกฝั่งนึงจ้ะเมื่อกี้ฮักอยู่ฟากหันเนาะโอเคกระทางเอ็ดทางมาเบิ่งฝั่งนี่พี่น้องโน่ซับลาบอยู่โน่พี่น้องแหนงโน่น้องแบบนี้เนาะแบบนี้นี่จ้ะอันนี้ปั๊ดนี่ๆๆๆพี่สักกับพี่จ้ะคุณน่ะเปิดรอแล้วเด้อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาบอกเกณฑ์ว่ะนี่ค่อยถมเลือกเอาอันนี้ฮะเอาบอกเอาหมูมาหมูเอาหมูนะเดียวเลยคุณติดตามไว้ผมไว้อันนี้เดี๋ยวเขาค่อยถมเนาะอึ๊บอุ้ยเจ็บหัวเข่าลูกเอ้ยปานเพื่อเลยติดสติ๊กเลยลูกโอยนั่งโอยไหมก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเลยมีกระเนงเต็มเลยนี่ดิตัวนี้พี่โอ้ยตะกงฮักบ่ได้ต้องให้เบาเคนมาฮักเนงขาวๆอวบอยู่ข้างในกำลังสิออกจ้ะมาเบิ่งโกนี่พี่เสาติ้งฮักขาวๆมือนะโอเคนะมีอยู่4หาเนงอยู่
อยากได้เอาไปใส่พักได้นะบอกเคนเนาะนี่นะขี่ไฟใหม่นี่ก็สีงามครับอันนี้เพิ่นฮักแล้วบ่นี่เพิ่นฮักแล้วบ่นี่บอกเคนนี่ต้องร้อยนี่ไปมาเบิ่งผลงานจ้ะบัดนี้เนี่ยเบิ่งนี่ให้ชาวติ๊กดุ้นเพิ่นฮักหรือยังนี่นะนี่นะเห็นแต่อันนี้เขาไปนี่จักฮักหรือยังปลายยังอยู่บ่เออเบิ่งยาก3แหนงค่ะฮักคือว่าหั่นแหละจักฮักหรือยังยังเนาะถ้ามันเตะขึ้นนี่ก็สิคักขนาดเลยโกนี่พุ่นน่ะน้องเอ้ยปู่เป็นแบบนี้เด้อโกนี่ไฟใหม่คือกันฮักแล้วเนาะเออไปห่มห่มพี่มาเบิ่งผลงานของวันนี้เพราะว่าเบิดแล้วแบบนี้ไปทางพุ่นแล้วมันแค่ร่วมร่วมไฟมันไปถึงกับใหม่นี่จ้ะแค่ร่วมร่วมของชาวติ๊กคือแค่มันใหม่ผ่านผ่านแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะส่วนมากมันสิบโบออกน้ำบอกเกนเนาะมันแค่ผ่านผ่านจ้ะนี่ถามว่าใหม่บอกมันใหม่แต่ใบมันโบใหม่โกเท่าที่มันออกค่ะมันต้องใหม่โกนำอุ้ยออนโซนออนโซนหมุนเรื่อยแบบนี้ชิกๆเลยค่อยๆหลายมุกเทอยู่บนพื้นโอ้ยกับประเทศแหละคืองอเก็บเต็มกระเป้จากมือนี่ฮาร์ดพี่น้องวันนี้เต็มกระเป้พายเลยมีแต่แหนงอวบๆเยอะมากไปดิหมานคือเก่าพายเซ่เขาเอิญเอามือนี่เต็มกระเป้คือเก่ามามุมเก่าต้นกับไม่ได้หลายปันใดที่โดนไฟใหม่จริงๆค่ะเนาะถ้าแบบมันใหม่แบบอู้ทุกกอทุกกอนี่ค่ะเอากระสอบมาใส่แต่เหมือนกันนั่นแหละหลายคนหาเพิ่นเข่าตัวออกตัวออกเพิ่นเข่าหาอยู่หากินไผ่ซีมีปัญญาเอาได้มานไผ่มานมันหรือสายตาเนาะบางคนเพิ่นก็บ่เห็นได้บางแหนงม่วงๆเนียนเขาก็สีดำเลยไปเมื่อบ่เคลนบัดนี้สติกสิไปทำกำขายเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า